สวัสดีค่ะมาผ้าเขาคั่วค่ะมันสิเฮ็ดอันเครื่องอบหอยนางรมเนาะบ่กินสดมื้อนี้เพราะว่าท้องบ่ดีมื้อนี้ก็สิอบหอยนางรมอบกุ้งก็สิทอดขากบทอดกินเฟรนฟรายแล้วก็อีหยังอีกแล้วก็สิมีตับตับห่านปลาแซลมอนลมควันอันนี้ก็สิเตรียมมันให้ถูกพอแล้วนี่หอมปุ๊บต้องใส่หอมมะแดงเลยว่ามีเกิดมีหอมกระเทียมแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็เนยค่ะนี่ใส่เนยเราก็เสียมาค้นๆบีบีมันเข้ากันเนาะเนยมันไม่แข็งตัวแล้วอ่ะก็สิใส่หอยวิทย์ก็สิอบนี่แซ่บอันนี้ก็สิใส่แชมเปญเข้าไปหน่อยมาหอยน้ำอบเนยมันได้ไล่ดีเนยมันได้เหลียวถ้าเด็กอ่อนตัวข้าวมันกบเลยกบหลายผดบ๊อ2 ถุงเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันอันนี้กุ้งไล่เสียมันจะตัวใหญ่ๆกะสิอบค่ะกุ้งนี่นะกบกะสิมากบเลยค่ะทีนี้มากบอันนี้เป็นสูตรของขวัญเด้อเฮ็ดกับข้าวมันก็บ่มีสูตรตายตัวเนาะมันแต่ใส่ไข่ลงไปหน่อยนึงเวลาชุบแป้งทอดมันก็สิได้ติดแน่นนิดหน่อยนะมันก็สิใส่พริกไทยออกไปใส่เกลือให้รสดีให้มันมีความเหม็นไทยนิดหน่อยอันนี้อาหารฝรั่งนะยังมีให้มันมีความเหม็นไทยอยู่เอาซีอิ๊วขาวนิดนึงเนาะจำนี่แหละเพื่อความเป็นไทยนิดนึงก็จะคนๆไปส่งก่อนด้วยอันนี้ซีกระเทียมพริกไทยนะกระซีทอดกินกับอันทอดมันฝรั่งทอดพริกสูตรนี้นะลูกมากอร่อยรู้ว่าคนอื่นก็เซฟแบบแบบแต่คนเห็นแบบนี้มันก็สีบนไม่ค่อมข้าวนะเขาหมักก่อนเนาะน้ำข้นเขาบ่หมักหรอกก็คนเอาหมักก่อนกินกบเป็นร้อยตัวมันนี่ปิดฝาแช่ตัวเย็นก่อนไหมคะมันนี่เขาก็ซื้อมาเฮ็ดกุ้งเบิ่งตัวกุ้งตัวใหญ่เฮ็ดตั้งก็ซื้อบ่เฮ็ดบ่ซุตัวหรอกงั้นมันกินมาหมดเฮ็ดจักตัวมันติ้มกินสองพ่อกินสองแม่กินสองแต่ลาบ่กินเฮ็ด6ตัวเนาะเรียนนี่ไว้จะเฮ็ดมื้ออื่นหาเลยค่ะทอดหัวก่อนสกายเนาะคริสต์มาสปีใหม่ก็เมนูเดิมๆนี่แหละพี่น้องฝรั่งมันหลายไข่หลายมันเยอะมากกุ้งนี่ก็มันเต็มเลยค่ะคล้ายๆกับกุ้งแม่น้ำกุ้ง
อันนี้แล้วก็สิใส่น้อยเต้เตียมนี่ค่ะมั่นเต็มเลยมั่นกับไก่เต็มเลยเปลี่ยนถาดใหม่ถาดหน่อยนั้นเปลี่ยนอันนี้ใหม่อันนี้ก็สิใส่น้อยบ่ใส่หลายได้เพราะว่าสิเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับอยู่โอ้ยเฮ็ดหอมหอมหอมบัวแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็มีขี้มูกไหลจงไว้ถ้าผู้บอกหวยนะมาน่ะกุ้งของเฮาก็พร้อมอบแล้วค่ะทีนี้มันนี่ก็สิแก้บักหวยเลยบักหวยบักหวยนั่งร่มค่ะตัวใหญ่เลยหวยนั่งร่มเบอร์หนึ่งเลยได้เนี่ยตัวใหญ่สิแก้แล้วก็สิอบค่ะพี่น้องเริ่มทอดกบเลยก็จะเอาแป้งลงไปผสมสกายมันได้ทีแล้วก็เอากบลงไปเลยค่ะแล้วก็สิคอยถอดได้ทันสิบอกทันเพชรไม่เพราะกบมันโตใหญ่มันขาอ้วนสกายเกิดขึ้นเป็นไข่หอมต้มเหลี่ยมเลยคือเราจะใส่กับเครื่องใส่กับเครื่องปรุงกับบกกับปรุงให้ดีอันนี้คือผักชีฝรั่งเป็นปีแรกที่จะตีไม้จากที่แม่กับของกับกระปุกกับผัวเพราะว่าผัวก็สบายประหยัดกินผัวไปหามูเนาะแล้วผัวก็ถ้าผัวก็ให้ไปบอกไปหามูอยู่ก็มันก็ไม่ไปนั่นน่ะลูกผัวก็สบายกินลูกผัวไปมันก็เป็นไปก็ได้น้องๆจบแล้วค่ะกุ้งของเขาสุกแล้วค่ะน่ากินไหมคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือกบของเฮากุ้งก็เรียกตะบักหอยนางรมอบมาเด้อจ้าแซ่บๆเหมือนกันค่ะสกายโชว์ What a big comme ça une personne พร้อมกินค่ะคนนั่งโต๊ะ